ตอนนี้ก็คือเป็นพยานนะคะพยานปากสำคัญของน้องจักจั่นกับคุณเคบางทีเราก็โดนหลอกต่อให้อายุขนาดนี้ก็โดนได้แต่วันนี้จันบอกจันเข้าใจว่าพี่บุ๋มหมายความว่ายังไงแต่จันแค่ต้องการให้คนที่ทำอะไรแล้วรับผิดชอบพี่ก็เปิดแชทให้ดูเลยว่าเฮ้ยพี่ตอบอย่างนี้นะแค่นี้นะมีอะไรแค่นี้นะเขาก็เลยกลายว่าหลักฐานหลักคือของพี่เอาจริงๆนะไม่มีข้อมูลตรงไหนที่เป็นฝั่งของที่เขาส่งมาให้ออกสื่อเลยนะไอ้สิ่งที่ใครด่ามาเนี่ยพี่ไม่ว่าเลยนะคะเข้าใจผิดคือเข้าใจผิดได้ไม่ต้องขอโทษด้วยเพราะพี่เข้าใจอารมณ์พวกคุณเป็นคนบอกกับน้องเองค่ะว่ายินดีที่จะทำทุกอย่างที่ให้น้องมีรอยยิ้มกลับมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราเองก็อยากรับผิดชอบในสิ่งที่เรารายงานข่าวไปแล้วก็พี่เองเนี่ยเป็นถือว่าอะไรที่ณวันนั้นน่ะเรารายงานข่าวเราขอโทษแต่การขอโทษอะไรที่ไม่ใช่ก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้องพี่ถือว่าพี่เป็นผู้ใหญ่มากพอในวงการที่เราก็ต้องทำอะไรไม่ดีเราก็ต้องพยายามตีกลับให้ได้หมายถึงว่าทำให้มันถูกต้องให้ได้ไม่ใช่ปล่อยเลยผ่านไปทำเป็นไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวนั่นไม่ใช่พี่เพราะเรารู้สึกว่ายังไงก็ต้องเป็นคนในวงการบันเทิงเดียวกันยังไงก็ต้องเจอกันยังไงต้องทำงานร่วมกันและเนี่ยเป็นน้องที่มันทำงานกันด้วยกันมางานกุศลด้วยกันมามันไม่ใช่เรื่องที่จะคุยกันไม่ได้กับกลายเป็นว่าน้องก็มาคุยกับเรานะคือเหมือนแบบเปิดใจอ่ะคุยเปิดใจกันหลายครั้งเลยแหละว่าพ่อหนูมาถอยหลังคิดนะว่าทำไมวันนั้นที่พี่ผมพูดถึงเรื่องของสุขภาพจิตแล้วจะมีการฆ่าตัวตายหรืออะไรก็ตามที่หลายคนเข้าใจผิดจันบอกว่าวันนี้จันเข้าใจพี่บุ๋มแล้วว่าพี่บุ๋มหมายความว่ายังไงเพราะจริงๆแล้วพี่กับจันมีแนวคิดเดียวกันว่าไม่ได้อยากฆ่าใครหรือทำร้ายใครหรือต้องให้ใครตายในคลับเฮาส์วันนั้นที่ทำให้กระแสโซเชียลมันตีพี่นะแต่วันนี้จันบอกจันเข้าใจว่าพี่บุ๋มหมายความว่ายังไงแต่จันแค่ต้องการให้คนที่ทำอะไรแล้วรับผิดชอบซึ่งพี่เองพี่ก็บอกใช่เขาต้องรับผิดชอบมันต้องหมายความว่าอย่างนั้นแต่ไม่ได้ว่าใช่หมายถึงคนที่ต้องทำอะไรแล้วก็ต้องรับผิดชอบทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเราก็คุยกันในเรื่องของปรับความเข้าใจกันว่าอ๋อกันก็เข้าใจแล้วว่าพี่บุ๋มหมายความว่ายังไงแต่ด้วยอารมณ์ของกระแสโซเชียลในวันนั้นเนี่ยคืออันนั้นไม่ได้ผิดคือผิดตายเป็นตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเรามองแบบใจเย็นๆนะเราผ่านจุดนี้กันมาเยอะแล้วพี่ไม่ได้เพิ่งผ่านดราม่าครั้งแรกในชีวิตเราเห็นอะไรมาเยอะแล้วอะแล้วเรารู้สึกว่าอะไรที่ใจร้อนเกินไปบางทีคำว่าบาปที่ติดตัวมันไม่ได้คนที่เข้ามาด่าที่คนนอกๆที่ไม่รู้เรื่องแต่มันจะอยู่ที่ตัวพวกเราเนี่ยแหละค่ะที่เป็นตัวละครสำคัญที่อยู่ในเรื่องต่างๆเหล่านั้นจันกับพี่ก็เลยค่อยๆปรับความเข้าใจกันและเคลียร์กันแต่ละเรื่องอ๋อจันเข้าใจพี่ผิดอย่างนั้นพี่เข้าใจอย่างนั้นน้องเข้าใจอย่างนี้ปรับทีละเรื่องแล้วเราก็เลยมานั่งคุยกันแล้วจะยังไงต่อทำให้มันถูกต้องต่อและก็ move on กันต่อโอเคจากเนี้ยเราคืออะไรเราต้องมีขั้นตอนการอะไรยังไงบ้างพี่ก็นี่เลยค่ะให้เห็นชัดเจนเพราะว่าพี่เป็นคนตรงๆอยู่แล้วพี่ก็เปิดแชทให้ดูเลยว่าเฮ้ยพี่ตอบอย่างนี้นะแค่นี้นะมีอะไรแค่นี้นะไอ้สิ่งที่บางอย่างโซเชียลเข้าใจผิดไปนะแต่พี่วันนั้นไม่มีใครฟังฉันเลยอ่ะไม่เป็นไรแต่ความจริงมันคืออย่างนี้แล้วอัดเป็นวิดีโอให้ดูเลยครับพี่ชัดเจนเขาก็เลยกลายว่าหลักฐานหลักคือของพี่เป็นอย่างนั้นค่ะคนอื่นก็มีแต่บุ๋มไม่รู้ว่าเขาส่งให้มากน้อยแค่ไหนเราไม่นั่นแต่ของพี่คือหลักๆโดยละเอียดเพราะเป็นวิดีโอด้วยเป็นอะไรด้วยให้เห็นตั้งแต่1จนจบอะอย่างงี้ดีกว่าว่าสิ่งที่ทำกันเนี่ยเป็นอะไรบ้างสิ่งที่เข้าใจเป็นยังไงบ้างแต่ก็อยากให้เห็นเลยนะในวิดีโอคลิปนั้นเนี่ยพี่อยากให้เห็นเลยว่าเอาจริงๆนะไม่มีข้อมูลตรงไหนที่เป็นฝั่งของที่เขาส่งมาให้ออกสื่อเลยนะพี่ไม่มีเลยนะก็คือเป็นหลักฐานเท่านั้นใช่เป็นหลักฐานเท่านั้นดังนั้นไอ้สิ่งที่ใครด่ามาเนี่ยพี่ไม่ว่าเลยนะคะเข้าใจผิดคือเข้าใจผิดได้ไม่ต้องขอโทษด้วยเพราะพี่เข้าใจอารมณ์พวกคุณเพียงแต่ว่าวันนี้เรา move on กันแล้วเราเดินไปข้างหน้าแล้วและทำให้มันถูกต้องแล้วก็คือจบก็คือเขาบอกว่าเขาขอโทษแล้วอะแต่ก็ไม่รู้แต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วไงดังนั้นมันก็เป็นเรื่องที่พี่ว่าทางนั้นเขาคงคิดกันดีอยู่แล้วแหละว่าควรจะได้รับผลยังไงบ้างแค่นั้นเองแต่เพียงแต่ว่าพี่ไม่ขอยุ่งกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าพี่ถือว่าทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามสิ่งที่ทำค่ะเขาไม่คุยกับพี่เลยไม่เลยพี่ส่งข้อความไปบอกว่าเฮ้ยออกมาขอโทษจันเถอะเขาก็เงียบอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้คนคือหลายคนถามบุ๋มว่าเชื่อได้ไงอ่ะ
เออไม่คุณแม่เชื่อได้ไงคุณถ้าคุณรู้จักใครสักคนหนึ่งมา20ปีโดยที่เขาไม่เคยเลวเลยอ่ะเขาเป็นคนไนท์กับคุณมาตลอด20ปีบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จู่ๆเอ้ยมึงเป็นใครไม่ใช่ละครคุณเอาความจริงมาคุยกันบางทีอ่ะเราก็โดนหลอกต่อให้อายุขนาดนี้ก็โดนได้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือประสบการณ์ชีวิตค่ะบุ๋มเองก็เรียนรู้กับชีวิตบุ๋มทุกๆวันเหมือนกันพี่ก็ยังไม่ใช่คนที่มองโลกในแง่ร้ายนะพี่ก็ยังจะมีความหวังดีกับทุกๆคนเหมือนเดิมไม่งั้นเนี่ยเวลาที่ถ้าเราพูดตรงๆนะคะการทําองค์กรทําดีเนี่ยหรือการทําช่วยเหลืองานการกุศลอะไรของบุ๋มน่ะจู่ๆอ่ะผู้หญิงมาร้องเรียนเอ้ยแกไปหาผู้ชายเองหรือเปล่าถ้าเป็นคนที่คิดอะไรอย่างนี้เนี่ยมันช่วยใครไม่ได้หรอกค่ะเพราะเราต้องรับฟังเรื่องราวของเขาแล้วไม่มีใครเล่าเรื่องตัวเองดี 100% คือแบบว่าคือเขาเรียกว่าต้องเล่าเรื่องตัวเองดี 100% ถูกไหมแล้วก็ส่วนเรื่องที่ตัวเองอาจจะแบบปากเสียจนกระทั่งแบบผู้ชายตบมาหรืออะไรก็มาไม่มีใครเล่าหรอกแต่เพียงแต่ว่าเราต้องรับฟังทุกๆคนด้วยความใจเย็นมันถึงทำงานตรงนี้ได้เพื่อที่จะช่วยเหลือเขาต่อไปได้แต่จะช่วยเหลือได้มากน้อยแค่ไหนก็ค่อยไปค้นหาความจริงกันอีกทีนึงอะไรประมาณนี้มันอาจจะเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่พี่จะต้องเรียนรู้คนนั่นแหละพี่ว่านะตอนนี้ก็คือเป็นพยานนะคะพยานปากสำคัญของน้องจักรจันทร์กับคุณเคแล้วก็ถ้าศาลเรียกหรือว่าตำรวจเรียกให้ไปพูดหรือว่าไปให้ปากคำหรืออะไรก็ยินดีค่ะในกรณีอันนี้ต้องให้ความเข้าใจตรงนี้สักนิดนึงเวลาที่เราเรียกหมิ่นประมาทค่าเสียหายหรืออะไรไปเนี่ยนะคะบางทีศาลท่านก็ไม่ได้ตัดสินตามราคาที่เราขอไป1ล้านบางทีอาจจะเหลือ3แสน2แสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่การต่อรองด้วยแล้วแต่คือเจตจำนงด้วยการขอโทษแล้วหรืออาจจะไม่มีเลยแล้วแต่ศาลจะพิจารณาค่ะใช่แต่เป็นแต่การเรียกเนี่ยคือตามประเมินของเบื้องต้นของทางทนายความหรือตามที่เราคิดว่าในเรื่องของความเสียหายเท่านั้นเองแต่เรื่องอื่นไม่เกี่ยวเพราะที่ผ่านมาพี่ไม่สามารถโทรหาน้องจันได้เหมือนกับดาราหลายคนนะที่เจอสภาวะเดียวกันเหมือนกับหนิงปณิตาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้กลายไปว่าเราแน่นกว่าเดิมโทรคุยกันเลยมีอะไรก็ยกหูหากันเลยน้องเขาก็ส่งข้อความหรือโทรหาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้ยพี่บุ๋มหนูอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เลยก็ไม่มีปัญหาอะไรกันเลยกลายเป็นว่าขอใช้คำว่าแน่นแฟนกว่าเดิมอะหลังจากที่เหมือนกับกอดคอร้องไห้กันอย่างนั้นอะคือมันก็ขอบคุณอะขอบคุณสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยซ้ำไปที่ทำให้เราได้น้องที่น่ารักคนหนึ่งที่เรารู้สึกดีกันมากๆแล้วก็มีอะไรให้เราได้เรียนรู้มีอะไรให้เราได้ทำให้มันถูกต้องพี่เป็นอย่างนี้นะอยู่กับความจริงค่ะก็พยายามทำให้มันแก้ไขมันถูกไม่มีอะไรที่คนเราจะทำให้มันถูกต้อง 100% ได้พี่ก็เป็นแมนของพี่อย่างนี้แหละยืดอกรับแล้วก็พี่ก็จะทำแก้ไขทำให้มันดีขึ้นแค่นั้นเองค่ะ